สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาชาวบ้านบ้านห้วยปลาหลดได้รับความเดือดร้อนไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าค่ะนายนิรินข่าวเพชรด,ดิผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนสองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนปัญหาชาวบ้านบ้านห้วยปลาหลด ไม่มีที่ทำกินหลังถูกหน่วยงานอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยทางนายชัยพฤกษ์เชียนธารักษ์ในอำเภอแม่สอดพร้อมตัวแทนหน่วยงานจังหวัดตากหน่วยงานอำเภอแม่สอดตัวแทนผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าพบณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดด้วยนางสาวณัฟะจรูนคิรีมาศและคณะ ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้มีการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านบ้านห้วยปลาหลดตำบล่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชเมื่อวันที่23ธันวาคม2524เนื่องจากทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านและตลาดที่เคยเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน ทำให้ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าซึ่งปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตักสินมหาราชได้มีการดำเนินการจัดแผงให้เช่าขายของแต่ชาวบ้านไม่สามารถเช่าแผงดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการจ่ายค่าเช่าจึงได้มีการจัดแผงให้เช่าดังกล่าวกับบุคคลภายนอกทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆไม่สามารถเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตักสินมหาราชเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน